ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาลูกซอง EX ม่วง 8.5 นะครับมาเล่นเฟียร์ตำนานนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยก็อดซิลล่านะครับต่อเนื่องกันยาวๆไปเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบมากครับป่ะครับยาวๆเลยครับช่วงนี้เล่นแต่ EX ม่วง 8.5 นะครับมีแต่คนร้องขอมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าเอาไปเล่นอะไรได้บ้างนะครับไอ EX ม่วง 8.5 ของเราเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะสามารถเอาไปเล่นอะไรได้บ้างนะครับป่ะไอพวกบอลพวกนี้จัดการง่ายอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรยากเลยสำหรับผมลงคนเดียวยังไหวนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่ผ่านนะครับเก็บเรียบครับไอสัตว์เก็บเรียบครับนี่หมด มันแรงครับของแมลงก็อย่างนี้แหละนะไปเจ็บเฮ้ยปืนนี้อ๋อได้ๆๆนึกว่าปืนไอปืนอะไรว่ามีคนโพสต์ในกลุ่มอยู่นะครับว่าเป็นปืนที่หายากมากนะครับไม่ใช่กระบอกนี้นะแต่เป็นอีกกระบอกหนึ่งนะครับจะเคลียร์นี้ไปก่อนปาเพื่อนปาระเบิดเจดีให้พร้อมด้วยว่ะสงสัยผมต้องบักบ้างละปาผมบักละฟื้นปาแล้วมาครับเขาบักระเบิดเจดีผมบักน้ำแข็งมาบักน้ำแข็งบ้างได้จบไปไวนะด่านเฟียตำนานเนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะนะเคลียร์เลยครับตายห่าครับสวยตายห่าครับสวย แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนั่นแหละนะครับไม่อะไรมากไปสามตัวไปชิวๆไปนะครับแต่เราไปโผล่ที่บอสกอซิล่านะครับบอกเลยแป๊บเดียวนั้นแหละแป๊บเดียวรอบที่สี่แล้วป่ะผมขอเคลียร์บอสก่อนเลยนะครับเพื่อนปลาระเบิดใส่บอสหน่อยก็ได้โอเคไม่ต้องละตายหาละแตกไปกด4ทับไม่ได้นะครับมันทับกับสกิลกดแซดแต่ดิมันน่าจะไม่ทับกันเนาะถ้าไม่ทับกันนี่แจ๋วเลยนะไปครับบอสสองหัวเหมือนเดิมนะครับดูสิว่ามันจะอึดสักแค่ไหนนะครับมันจะรู้สองกระบอกเนี่ยมาสิเปลี่ยนลูกแป๊บดาเมจ400โอ้ชิวๆอะผมโยนๆนี้ไประเบิดน้ำแข็งไปไปยัดไปเลยแตกไอ้เหี้ยแป๊บเดียวจบครับโอ้โหมันจะจบอะไรเร็วขนาดนี้นะครับป้าเดี๋ยวเราไปโผล่ที่บอสกอซิล่ากันเลยดีกว่านะครับมาครับบอสกอซิล่านะครับเดี๋ยวผมต้องแจกปืนนั่นแหละนะครับถ้าไม่แจกนี้มันจะจบช้าไงนะครับเดี๋ยวต้องปักระเบิดด้วยนะมีใครเอาปืนลูกซองผมไหมเนี่ยลูกซองผมเนี่ยเอากันไหมลูกซองถามก่อนเอาใหม่ปืนมันก็ต้องเอาแล้วแหละเอาไปเถอะไอ้เหี้ยจะแจกไปมาปืนก่อนมาปืนก่อนผมขอปืนบักด้วยขอปืนบักทุกคนโอ้เยอะเหลือเกินเยอะมากขอปืนบักหน่อยจ้าโอ้ยเขาได้ให้ผมปะเนี่ยเดี๋ยวแจกปืนให้ครบทุกคนก่อน แล้วค่อยบักทีหลังก็ได้เผื่อได้ไปไม่ครบไงหมดรอบยังบอสออกมายังผมขอปืนบักด้วยครับขอปืนบักด้วยดาเมจ60นี่ถือว่าแรงอยู่ไหมเนี่ยแต่ผมว่านะปั๊มอ่ะปั๊มแรงกว่าต้องงี้เดี๋ยวปาระเบิดไปเลยคลิกขวาปั๊มอ่ะแรงกว่าบอกเลยไปครับไอ้ปืนผมปั๊มเลยครับปั๊มเวิร์กกว่าดาเมจ700โคตรแรงเฮ้ยเขารับคนเข้าแคนสายไอ้นี่วะสาย PVE วะ
ไปปั๊มดีกว่านะครับปั๊มแรงกว่าบอกเลยหรือจะไม่ปั๊มดีวะตั้งแบบออโต้ไปเลยเปิดเกาะมาแล้วโอ้นี่ขนาดก็อดซิลล่าเนี่ยยังจบเร็วเลยวอเตอร์ฟัคอะไรมันจะขนาดนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมอืดมากอืดมากตอนนี้เดี๋ยวเป็นมอนกะกากโง่ๆใช่ไหมแล้วก็บอสก็โง่ปะชิวๆไปอุ้ยอึดเหมือนกันอยู่เนี่ยอึดจริงปะต้องปาระเบิดน้ำแข็งช่วยสวยหมดยังตรงไหนอีกอ่ะออกมาโผล่ทางไหนวะเนี่ยโผล่ตรงไหนเอ่ยตัวใหญ่โผล่ตรงไหนไหนวะตัวใหญ่อยู่นี่ไอ้เหี้ยหาไม่เจอเอาช่วยกันจริงสวยอยู่ไหนอะกอเปิดยังไม่ถูกเปิดใครบักก็บักไปโอ้ยเยอะปืนเราแรงกว่าหมดยังเนี่ยหมดยังอยู่นี้ยังมีอีกอยู่ไหนวะหาบอสตัวใหญ่ก่อนโอเคอยู่นี้เรียบร้อยว่าตายง่ายจังจะบอกนะว่าปืนก๊อปมันแรงอ่ะ มาเปลี่ยนร่างแล้วคราวนี้ออกมาโอ้แรงไม่ต้องปั๊มแล้วยิงงี้เลยดีกว่านะครับอันนี้ก็แรงแล้วแรงจริงมาปาระเบิดน้ำแข็งเสริมไปโอ้ยิงแป๊บเดียวแม่งเอาเกาะมาแล้วอ่ะคิดดูได้ยิงแค่แป๊บเดียวเองแต่ไม่เป็นไรครับเกาะก็แตกอย่างง่ายดายนะครับเราไม่ต้องห่วงโอ้ยแต่พวกเคนี้แม่งมาทำไมเนี่ยยิงเกาะให้แตกก่อนดีกว่าไปแล้วค่อยเคลียร์พวกนี้ปาระเบิดน้ำแข็งไปลุยต่อเนื่องเลยเปิดก่อนอีกไหมไม่เปิดแล้วเนาะไม่น่าเปิดแล้วสภาพเนี้ยโอ้ยไอ้แค่นี้ยังเปิดอีกเหรอ what the fuck เดี๋ยวยิงไปเลยนะครับยิงไปเลยไปโอ้โหทันไปเนี่ยอุ้ยได้ด้วยโอ้ยจบแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องอะไรมากนะครับโอ้แค่มีลูกซองเยอะเมื่อ 8.5 เนี่ยแม่งก็ผ่านทุกด่านเลยนะครับแต่ผมลองไปเล่นอารามงูแล้วแม่งไม่เวิร์กนะครับคือแม่งเข้าโคตรเบาเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ